เมื่อคลิปที่แล้วนะครับเราได้แนะนำแนวทางในการเล่นนะครับผมสำหรับตำแหน่ง PF หรือว่า Power Forward ไปแล้วมาดูอีกหนึ่งตำแหน่งที่ค่อนข้างสำคัญมีทั้งความเร็วคุมเกมได้แทนจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ขาดไม่ได้เลยก็ว่าได้นะครับกับ PG Point Guard ครับเอ้ยสวัสดีครับกลับมาพบกับอัปเดตเช่นเคยนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกมสแลมดังนะฮะห่างหายกันไปประมาณ2วันนะครับต้องขออภัยจริงๆนะครับพยายามจะหาเวลานะครับมาลงคลิปไม่ได้เนาะสำหรับตัวเกมสแลมดังอย่างน้อยวันละ1คลิปแล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กับตำแหน่ง PG หรือว่า Point Guard นะครับผมอีก1ตำแหน่งตัวคุมเกมที่สำคัญมากๆนะครับในการเล่นไม่ว่าจะเป็นทีม3ครึ่งสนามหรือว่าทีม5เต็มสนามแบบไหนก็ตามนะครับเพราะว่าเป็นตัวคุมเกมที่มีทั้งความคล่องแคล่วว่องไวคองบอลดีส่งลูกได้อย่างรวดเร็วแม่นยำนะครับที่สำคัญนะคะตำแหน่งนี้เนี่ยอาจจะมีแบบเรื่องของสรีระที่ดูตัวเล็กไปหน่อยถ้าเทียบกับตำแหน่งอื่นนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่ามันเป็นข้อดีซะด้วยซ้ำที่เขาสามารถหลอกล่อเลี้ยงบอลนะครับผมผ่านได้อย่างรวดเร็วนะฮะเป็นหนึ่งตำแหน่งนะครับที่มีทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็หลากหลายในการเล่นนะครับเล่นสนุกมากเพราะสามารถทั้งทำคะแนนได้หรือว่าจะสร้างสรรค์โอกาสนะครับให้เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยทำคะแนนได้เช่นเดียวกันนะครับคอยวิ่งบั่นป่วนไปทั่วโซนทั้งในแล้วก็นอกครึ่งวงกลมท่านเล่นแบบครึ่งสนามนะครับเน้นเรื่องของจังหวะในการเล่นเป็นหลักเลยก็ว่าได้และที่สำคัญเลยสำหรับตำแหน่งนี้นะครับก็คือเป็นตำแหน่งที่ฉกฉวยโอกาสสำคัญได้ค่อนข้างดีนะครับคอยสติลนะครับผมคอยแย่งลูกมานะฮะและถ้าสมมติว่าใครเคยเล่นแบบเต็มสนามนะครับแนะนำว่าลองไปเล่นแล้วต้องเล่นเลยเพราะว่าสนุกมากครับมันสามารถฉกบอลแล้วก็ฉวยโอกาสวิ่งขึ้นไปทำคะแนนก็ได้หรือว่าจะส่งให้เพื่อนทำคะแนนแบบสวนกลับได้ดีมากๆครับแนะนำเลยว่าตำแหน่งนี้เล่นสนุกเล่นเพลินมากๆเลยนะฮะมาดูในส่วนของตัวศักยภาพกันบ้างนะครับผมอย่างเรียวตะหรือว่ามิยางิเนี่ยก็จะเน้นนะครับผมมี2 อย่างก็คือสกิลสติลตัดบอลนะครับผมแล้วก็มีนะฮะรุกรับพร้อมกันนะครับนะมาดูคนต่อไปนะครับผมยาสุดาเนี่ยก็จะมีเป็นสติลเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เลย์อัพนั่นเองนะมาดูนะฮะอีกหนึ่งคนนะครับผมที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นสายสติลใช่ไหมนี่นะครับผมสกิลไม้ตายตัดบอลนะครับแล้วก็สกิลตัดบอลลูกรองโอ้โหเน้นเลยครับผมเน้นตัดบอลรัวๆเลยนะฮะก็มาเลือกดูได้นะครับผมว่าชื่นชอบแนวไหนนะครับแต่ถ้าสมมุติเพื่อนๆนะครับผมอยากจะเลือกเองนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับลองมาดูฝั่งสีเหลืองกันก่อนเลยนะครับสีเหลืองนะครับที่จะเน้นนะครับผมไปใช้กับตัว Point Guard ได้นะครับผมก็จะมีอันนี้นะครับเทคนิคเลย์อัพนะครับเพราะว่าจะได้ทั้งเลย์อัพแล้วก็การรบกวนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าจะเป็นเลย์อัพสติลนะครับใครเป็นสายสติลฉกบอลก็เลือกในส่วนตรงนี้ไปได้นะครับแล้วก็มีดังรบกวนแต่ผมว่าไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าตัวพอยการ์ดเนี่ยจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ดังอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันไม่ใช่สายดังอะเนาะก็จะมีชุดกลางนะครับผมแล้วก็สติลนะครับผมรบกวนวงในนะฮะที่ผมใช้อยู่เพราะว่าผมรู้สึกว่าบางทีเนี่ยการจะเลี้ยงเข้าไปใต้แป้นเพื่อเลย์อัพเนี่ยมันค่อนข้างยากผมเลยเน้นชุดกลางนะครับเพราะว่าพอเราเข้าไปข้างในใช่ไหมทุกคนก็จะคอยแบบกันด้านในรอบอกนะฮะแต่เราก็จะหลอกโดยการชุดเลยอะไรแบบนี้นะครับก็ไปเลือกเล่นได้นะครับว่าสนใจอันไหนที่เกี่ยวกับตัวสายพอยต์การ์ดก็จะมีนี่นะครับผมรบกวนวงในนะฮะมีนะครับผมเทคนิค3แต้มก็พอใช้ได้นะครับเพราะเป็นตำแหน่งการ์ดเนาะแล้วก็ยังมีนะครับผมนี่นะฮะฟอร์มวุฒแกร่งนะก็เลือกสรรได้เลยนะครับดูสีฟ้ากันบ้างนะครับผมสีฟ้าเนี่ยที่เกี่ยวข้องหลักๆเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นส่วนนี้ฮะคุมเกมชูตกลางนะครับผมจัมช็อตสุดนิ่งนะฮะอันนี้นะครับผมอันที่3นับจากข้างบนขึ้นมานะครับผมว่าอันนี้เนี่ยดูจะมีประโยชน์ที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยใช้เป็นกำลังเต็มเปี่ยมนะครับพอดีว่าเลือกแบบเต็มที่มายังไม่ได้เปลี่ยนนะก็รู้สึกว่าการมีพลังที่ดีเนี่ยมันก็ช่วยสติลได้นิดหน่อยแต่ผมว่ามันไม่ค่อยจำเป็นหรอกครับผมเน้นไปที่เรื่องของการคุมเกมแล้วก็ชูตกลางดีกว่าอย่างที่ผมบอกไปการที่จะพุ่งเข้าไปเลย์อัพเนี่ยมันอาจจะยากก็เน้นไปที่นี่ครับผมจัมช็อตสุดนิ่งดีกว่าอ่ะก็แทนที่ทั้งหมดไปแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูสีเขียวกันบ้างนะครับสีเขียวเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะก็จะมีทั้งรับส่งแม่นยำอันนี้ค่อนข้างจำเป็นครับการส่งให้เพื่อนทำคะแนนเนี่ยก็สำคัญเนาะเพราะว่ามันจะได้ทั้งเรื่องของการรบกวนแล้วก็คุมเกมนะครับแล้วก็ยังมีสายสตีลบวกพลังนะครับในสัญญาณโต้กลับอันนี้แหละครับเล่นแบบโอ้โหผมบอกเลยนะเต็มสนามใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าแน่นอนนะครับหรือว่าจะเป็นเสริมพอยต์การ์ดอันนี้ชื่อตรงตัวมากๆเพราะว่าจะได้ทั้งสติลแล้วก็คุมเกมนะครับมีรบกวนจัมนะครับ
มีเยอะครับผมแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนำจริงๆจากความรู้สึกที่ลองเล่นมานะครับตำแหน่งนี้เนี่ยผมว่านี่นะครับเสริมพอยต์การ์ดนะครับผมตรงตัวไปเลยดีกว่านี่นะครับก็จัดไปเลยนะก็ลองไปเลือกได้นะครับผมเพราะว่าหลักๆเนี่ยตัวตำแหน่งพอยต์การ์ดนะครับมันก็จะมีอยู่ไม่เยอะหรอกเนาะว่าเราจะเล่นแนวไหนก็คือจะเน้นคอยทำคะแนนหรือว่าจะส่งให้เพื่อนแต่ผมแนะนำว่าเป็นตัวคุมเกมคอยส่งให้เพื่อนจะดีกว่าเพราะว่าการที่จะพุ่งเข้าไปเลย์อัพเนี่ยอาจจะโดนบล็อกได้ค่อนข้างง่ายก็เน้นไปที่ชูตกลางแล้วก็ส่งให้เพื่อนแบบที่ผมเล่นก็ได้ครับอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญก็คือคอยสติลคอยฉกบอลมาจังหวะส่วนกลางสำคัญมากๆครับมาครับผมนะไหนๆก็พูดถึงแล้วขอลงแรงสักหน่อยนะครับโอ้โหแต่ฝั่งนู้นโหดมากนะฮะมีทั้งนักบาสเขตโอ้โหหนึ่งแล้วก็นักบาสระดับเมือง7โอ้เอาไม่ใช่ฝั่งเรานี่นะครับฝั่งดูผิดนะฮะฝั่งนู้นนะครับไม่มีระดับอะไรเลยนะแต่ว่าก็เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับก็ไม่เป็นไรนะลงแรงก็ยากๆอยู่แล้วนะครับผมยิ่งขึ้นสูงนะยิ่งหนาวนะฮะยิ่งเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับต้องยอมรับพูดกันตรงๆนะฮะถ้าฝีมือห่วยก็ตามสภาพครับแต่จะพยายามเป็นราชาสติลราชาแอสซิสให้ได้มาอุ้ยเพื่อนไม่ทันเราต้องเจอกับมิยางิเหมือนกันนะฮะต้องระวังครับจังหวะการสติลมันโหดนะแต่ว่าเขาอาจจะสติลดีกว่าหรือเปล่าแต่ว่าเซนโดครับเราโฉกมาไม่ได้ตอนนี้ต้องระวังครับโอ้โหมาครับโอ้โหรีบาวได้เฉยฉกฉวยโอกาสสวยได้ทั้งรีบาวได้ทั้งแอสซิสต์นะครับแต่จะสติลได้หรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องนะฮะต้องระวังครับอุ้ยดึงบอลสวยไปจะสตุงสติลหน่อยดังเองเล่นเองเลยนะฮะไม่รอเลยนะไม่รอเลยนะมาครับบังครับและส่งได้เพื่อนเซนโดมาอ้าวสวยๆโอ้โหรู้ทันเว้ยน่าต้องหลอกสักหนึ่งทีเซนโดสวยเฟดเวย์และรีบาวไม่ทันและสติลไม่ได้ด้วยยังไงครับเฮ้ยดึงได้เว้ยสติลอ้าวสวยครับปั๊บส่งไปว่างๆโล่งๆชูตเฟดอะเวย์สวยๆไปโอ้ทีมเวิร์กดีครับโฟลว์ดีมากมามากำลังดีทุกอย่างกำลังดีเอ้ยโอ้โหอ้าวหลบได้แต่ติดอ้าวไม่เข้าเฮ้ยอ้าวยังไงครับฟาบส่งไปครับจังหวะนี้และเซนโดเอาอีกแล้วไม่เข้าอีกแล้วรีบาวไม่ได้ด้วยมิจิโอ้โหยังไงครับมันหลอกให้เราไปทางโน้นและมิตซึอิโอ้โห3แต้มจนได้เจอเขานำเลยครับแซงเจอเขาแซงครับยังไงฮะเลย์อัพธรรมดานี่แหละฮะไม่ต้องหลอกให้มันยากแซงอีกครั้งครับโอ้โต้กันไปโต้กันมานะฮะ1คะแนนทั่วนะครับยังไงฮะยังไงครับยังไงครับโอ้ยังไงครับโอ้โหโชคไม่ทันและแม่นเกินยอมใจเอาว่างๆโล่งๆดังสิครับยืนนิ่งอย่างนี้ก็ให้ผมส่งให้เพื่อนสบายๆ8ต่อ8แล้วฮะยังไงครับเราจะเป็นราชานักสติลได้หรือไม่ฟับอันแน่อันแน่อ้าวเรียบร้อยฉกฉวยโอกาสและส่งกลับเข้าไปข้างในเซนโดเฟดเวย์สวยๆอย่างนั้นแหละครับโอ้โหดีๆทีมเวิร์กแจมต้องสติลให้ได้มากกว่านี้นะฮะปั๊บหลบได้เว้ยและเอ้ารีบาวได้ครับสวยมากเอ้าเห็นมิสอีมั้ยเอ้ยเห็นมิยางิเหมือนกันส่งผิดเหรอเพื่อนอ่ะเอายังไม่ออกอีกไปเซนโดว่างๆเฟดเวย์ปั๊บเรียบร้อยโหสี่แอสซิสต์ไปแล้วนะฮะมายังไงครับโอ้โหว่าแล้วต้องใช้ท่านี้ยอมเฮ้ยไม่ทันเว้ยยังไงครับฟาบอุ๊ยติดอ้าวส่งคืนมาปั๊บและเฟดอะเวย์สวยๆอีกแล้วโอ้โหเซนโดต้องได้ราชาชูเตอร์แน่นอนรอบนี้ถ้าจะขนาดนี้เฮ้ยใจเย็นๆโอ้โหรีบาวเองครับเปลี่ยนตำแหน่งได้เลยนะบอกแล้วฮะซ้อมรีบาวกับสกุลงีมาเยอะนี่ดังโคตรสวยสไตล์เซนโดครับถ้าไม่ตายพร้อมแล้วเราก็พร้อมแล้วเหมือนกัน
แต่ว่าถ้านายทรงนายโดนแน่เราเข้าของทำให้ตายรอแล้วโอ้โหนี่ก็แม่นเกินนะ9คะแนนมาจากลูก3คะแนนนะฮะส่งได้นะเพื่อนมาใช้ทำให้ตายแล้ววาบตบไม่ได้เว้ยแย่งไม่ได้โอ้วิ่งไม่เข้าหรอกเว้ยมาเจอความเร็วของเราบ้างความเร็วเป็นของปีศาจนี่ใครบอกเป็นของปีศาจเป็นของเมียหงีของเราเนี่ยนะฮะ6แอสซิสต์ไปแล้วเริ่มทิ้งห่างครับอื้อหือตกไม่ได้มันจะส่งให้มิซุอิและบังโอ้เอ้ยโอ้สุดยอดตัวทำคะแนนจริงครับเขานิ่งมากนะนิ่งมากและส่งเข้าไปนิ่งกว่าแล้วต้องเจอนี่ครับเอ้ยแป้นแทบหักนะโห20ต่อ16ครับนิ่งนิ่งเกินนิ่งเกินยังไงอ้าวฉกฉวยโอกาสคืนไปเซนโดเฟดเวเรียบร้อยสิครับโอ้โหลีลาละเกิน8แอสซิสไปแล้วเอาให้ถึง10เอาให้ถึง10นะเคลียร์สกิลใจกว้างไปยังไงยังไงโชคโอ้เราไม่ใช่นักสติลมือโหดเลยแต่เราเป็นนักแอสซิสไปแล้วนะฮะตอนนี้คุมเกียร์มาเฮ้ยเซนโดเซนโดนายนิ่งเกินนะโอ้โหชูดลงเป็นว่าเล่นฮะขาดแล้วเริ่มขาดแล้ว6แต้มแต่ก็ไม่ขาดมากนะฮะต้องระวังลูกชู3คะแนนเพื่อนตกมาได้แล้วส่งให้เซนโดปู้กระโดดบล็อกเซนโดนี่เรียบร้อยโหไม่ถึง10เลยมาโอ้ยเร็วเกินอะไรวะเพื่อนบอกถ่วงเวลานะฮะได้ส่งมาส่งมาให้เราดิเราตัวถ่วงเวลาให้ส่งมาเลยเพื่อนชุดเฮ้ยโอ้โหนึกว่าลงนะฮะยังไงก็ขอบคุณที่ตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับผมอาจจะยังต้องฝึกอีกเยอะในเรื่องของการสติลแย่งบอลมานะฮะถึงแม้ว่าจะอัพไปจนแบบ50เป็นเอสแล้วแต่ว่ายังไม่คล่องมือนะไม่ค่อยได้เล่นตำแหน่งนี้นะครับชอบชุดติ้งการ์ดมากกว่าจริงการเล่นการ์ดเนี่ยอีกอย่างนึงนะครับก็คือต้องพยายามอย่าอยู่เฉยๆนะครับโอ้โหได้เป็นราชาเฉยๆนะฮะแอสซิสต์ไปดูครับแอสซิสต์8เป็นรองแค่ MVP นิดเดียวนะฮะไปแล้วครับเราเจอกันสวัสดีครับ